ภูมิใจที่สุดนะคะนั่นก็คือว่าเสียงที่ขอบคุณค่ะนะคะเสียงที่นะคะบอกว่านะคะได้ความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะอันนั้นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดค่ะไม่ใช่ในเรื่องของตำแหน่งหรือว่าอะไรใดๆนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่เราให้นะคะการได้กิฟต์ค่ะให้นะคะไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้กับผู้อบรมให้คำปรึกษาให้กับลูกค้านะคะหรือให้ความรู้นะคะแก่บุคคลทั่วไปค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าคำขอบคุณที่ได้รับค่ะนี่คือความภาคภูมิใจที่สุดค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากให้ทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ